แล้วจะเป็นหมวดหมู่ไหนก็ได้การงานไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตการเงินเรื่องความรักอะไรต่างๆก็คือเต็มที่จัดเรียงลงไปคือรูปแบบการจัดวางอะไรอย่างเงี้ยไม่ตายตัวเลยจะจัดเรียงยังไงก็ได้จะวางตรงไหนก็ได้เราก็จะต้องแบบว่าฮึดแล้วก็มีแรงสู้เพื่อที่เราจะได้ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆแต่ช่วงเกือบสิ้นปีแล้วนี่แหละแล้วเราถึงเพิ่งมารู้ว่าจริงๆอ่ะเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการตามเนี้ยแทบครบแล้วคืออัศจรรย์มากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะแล้วก็ช่วงสิ้นปีแบบนี้มันเป็นเวลาที่เหมาะสมมากๆสำหรับการทำวิชั่นบอร์ดอันใหม่นั่นเองนะคะซึ่งแบบฟ้าคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะพอคุ้นกับคำว่าวิชั่นบอร์ดหรือว่าเคยเห็นแบบผ่านๆมาบ้างแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเนี่ยเคยลองทำหรือยังแต่ว่าฟ้านะคะคือรู้จักแล้วก็ทำวิชั่นบอร์ดเนี่ยมา2ปีแล้วแล้วปี2025ที่กำลังจะถึงนะคะก็จะเป็นปีที่3ของการทำวิชั่นบอร์ดของเราแต่ว่าเผื่อใครยังนึกภาพไม่ออกนะคะวิชั่นบอร์ดก็จะแบบว่าเป็นอะไรที่มีหน้าตาประมาณนี้ซึ่งแต่ละปีของเรานะคะก็จะไม่เหมือนกันคือเราอ่ะจะทำวิชั่นบอร์ดใหม่ทุกปีเพราะว่าแต่ละปีเราก็จะมีเป้าหมายหรือว่าความต้องการที่แตกต่างออกไปนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำวิชั่นบอร์ดสำหรับปี2025ไปพร้อมๆกันเลยด้วยแต่ว่าก่อนอื่นนะคะฟ้าอยากจะให้เพื่อนได้มารู้จักวิชั่นบอร์ดก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิชั่นบอร์ดคืออะไรจริงๆแล้วนะคะวิชั่นบอร์ดก็คือกระดานการตั้งเป้าหมายหรือว่าวางแผนอนาคตของตัวเราเองคือก็เหมือนเป็นการวางแผนชีวิตของเราล่วงหน้านะคะในด้านต่างๆเป็นการตั้งเป้าหมายไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการงานการเงินหรือว่าความสัมพันธ์อะไรต่างๆนะคะก็คือเราจะรวมไว้แล้วก็เอามาจัดเรียงให้เขาอยู่ในหน้าเดียวกันแล้วก็การที่เราเอาเป้าหมายต่างๆของเรานะคะมารวมกันไว้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นภาพแบบว่าเป้าหมายของเรามากขึ้นแล้วก็จะเห็นหนทางแล้วก็วิธีการจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้มากขึ้นนั่นเองซึ่งฟ้าก็รู้สึกว่าเขามีความเชื่อมโยงกับเรื่องของ law of attraction หรือว่ากฎของแรงดึงดูดนะคะที่ซึ่งฟ้าก็ได้ไปรู้จักแบบเรื่องกฎของแรงดึงดูดแล้วก็ได้มาอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมตั้งแต่ช่วงที่แบบว่าเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยเพราะว่าช่วงนั้นรู้สึกว่าต้องการอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขา effective จริงๆคือแบบการที่เราเห็นเป้าหมายบ่อยๆมันก็เหมือนเป็นการย้ำเตือนเป้าหมายของเราแล้วก็ทำให้เรานะคะมี motivation ในการที่จะแบบว่าบรรลุเป้าหมายนั้นแต่สิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดนะคะไม่ใช่แค่การทำบอร์ดแต่เป็นการที่เราวางเป้าหมายนั้นแล้วเนี่ยเราต้องลงมือทำเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยไม่ใช่แบบว่าทำบอร์ดไว้แต่ว่าไม่ทำอะไรเลยคือแบบว่าอันนั้นก็ไม่สามารถมีใครช่วยเราได้จริงๆต่อไปนะคะเราก็จะมาดูกันว่าข้อดีของการทำวิชั่นบอร์ดคืออะไรแล้วทำไมเราถึงควรทำวิชั่นบอร์ดข้อแรกเลยนะคะคือเขาสามารถช่วย clarify our goals ได้คือแบบบางทีการที่เรารู้สึกแค่ว่าเฮ้ยเราอยากได้นู้นเราอยากไปนั้นนี้อยากมีอันนี้คือมันค่อนข้างเป็นอะไรที่ล่องลอยแล้วก็ไม่มีแบบไม่มีเป้าหมายที่เป็นชิ้นเป็นอันแต่การที่เราจะมาทำ vision board นะคะเราจะต้องมีการตัดสินใจแล้วก็เลือกว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราต้องการอะไรกันแน่แล้วก็เราอยากจะเป็นอะไรอยากจะมีอะไรซึ่งแบบว่ามันจะทำให้เราเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นไปอีกขั้นนึงอย่างที่เราเคยบอกเพื่อนๆอยู่ตลอดว่าอย่างน้อยถ้าเราอยากจะทำอะไรให้มันสำเร็จขึ้นจริงๆอ่ะเราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรอย่างเช่นสมมติว่าตอนเตรียมตัวสอบเราก็ควรตอบตัวเองให้ได้ว่าจริงๆเราอยากเข้าที่ไหนอยากเรียนอะไรกันแน่อย่างที่สอนนะคะก็คือจะมีเรื่องของ law of attraction เข้ามาช่วยหรือว่าเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดนั่นเองอย่างที่เราได้เกริ่นไปตอนแรกนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างหนังสือต่างๆแต่ละเล่มเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องกฎของแรงดึงดูดอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ law of attraction นะคะเขาเชื่อว่าการที่เราเห็นเป้าหมายบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยรับรู้ว่าจริงๆแล้วต้องการอะไรอยากจะเป็นยังไงแล้วก็จะหาหนทางที่จะไปบรรลุ goal นั้นนะคะหรือว่าหาหนทางที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วการที่เราทำออกมาให้เป็นชิ้นเป็นอันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราเห็นเป้าหมายของเราแบบในด้านต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นมากกว่าการที่เราแค่คิดในหัวแล้วแบบแค่ล่องลอยไปวันๆอย่างที่3นะคะวิชั่นบอร์ดเนี่ยช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจแล้วก็ช่วยเป็นแรงจูงใจให้เราได้คือเวลาฟ้าทำวิชั่นบอร์ดนะคะเราก็จะเอามาตั้งเป็นแบบว่าวอลเปเปอร์โทรศัพท์หรือว่า iPad แล้วก็ไปตั้งแบบหน้าจอคอมอะไรอย่างงี้ด้วยเขาเพิ่มแรงจูงใจเรายังไงคือแบบอันนี้ก็คือจากประสบการณ์ตรงเลยทุกคน
ช่วงที่เตรียมสอบเข้าอ่ะคือเครียดมากๆคือแน่นอนว่าทุกคนอ่ะก็ต้องเครียดอยู่แล้วกับการเตรียมสอบเข้าเนาะแล้วก็มันจะมีอาการเบิร์นเอาท์ได้ง่ายมากๆแล้ว Vision Board สามารถช่วยเราได้ยังไงคือเราตั้งไว้ที่ iPad หรือว่าหน้าจอคอมอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วก็จะเห็นเลยเป้าหมายของเราแล้วคือตอนนั้นอ่ะเหมือนฟ้าก็เอารูปแบบว่ารูปคณะนิเทศศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยมาตั้งเป็น Vision Board เวลาเหนื่อยๆหรือว่าเวลาเราแบบปิดหน้าจอ iPad อย่างเงี้ยเค้าก็จะขึ้นมาใช่มั้ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยนี่ไงเป้าหมายของเราที่เราวางไว้เราอยากจะไปอยู่ตรงนี้เราอยากจะเข้าไปอยู่ในคณะนิเทศศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องแบบว่าฮึดแล้วก็มีแรงสู้เพื่อที่เราจะได้ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆอย่างน้อยเขาก็สามารถช่วยให้เรา keeping on track ได้แล้วก็แบบว่าไม่หลุดโฟกัสว่าเรากำลังทำเพื่ออะไรอยู่ข้อที่4นะคะคือเขาช่วยให้เรามี positive thinking ได้เกี่ยวกับเป้าหมายของเราคือเราเชื่อเสมอว่าถ้าเราคิดว่าเราทำได้อะเราก็จะทำได้จริงๆแต่ถ้าเรามีความคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันไม่คู่ควรกับเราเราทำไม่ได้แน่มันยากเกินไปคือถ้าเรามีความคิดอย่างนี้ก็คือทำใจได้เลยว่าเราทำมันไม่ได้หรอกเพราะว่าแค่ความคิดของเราอะมันก็ปิดกั้นแล้วว่าเราสมควรจะได้รับสิ่งนั้นดังนั้นนะคะเราจะต้องมี positive thinking เราต้องมี mindset แล้วก็มีความเชื่อที่แบบเราควรที่จะได้สิ่งนั้นแล้วก็เราสามารถทำมันได้จริงๆโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่พูดมาแย่ๆแล้วตอนนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จัก vision board มากขึ้นแล้วใช่ไหมคะต่อไปเนี่ยเราก็จะไปทำกันดีกว่าเรา vision board นะคะเพื่อสามารถทำได้ในรูปแบบที่เป็นเป็นออกมาเป็นบอร์ดจริงๆเอามาแปะเป็นบอร์ดจริงๆแบบนี้ก็ได้เป็นแบบฟิสิคอลไปเลยหรือว่าจะทำแบบดิจิตอลแบบพี่ฟ้าทำก็ได้คือเราจะถนัดทำแบบดิจิตอลแล้วก็ไปตั้งเป็นวอลเปเปอร์ตาม device ต่างๆของเรานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์การทำแบบใน iPad ด้วยคือแบบมันง่ายมากแค่ iPad เครื่องเดียวก็สามารถทำได้อย่างแรกเลยนะคะก็คือเพื่อนๆก็ต้องไปทำการหารูปความสำเร็จแล้วก็เป้าหมายต่างๆของตัวเราเองอันนี้ก็คือแบบว่าแล้วแต่เลยไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกเลยนะคะแล้วก็เราจะหารูปจากไหนก็ได้นะแต่ว่าของฟ้าเนี่ยจะชอบหาใน Pinterest เพราะว่ารู้สึกว่าเขามีรูปหลากหลายแล้วก็แบบว่าคือรูปเขาสวยนะคะแล้วจะเป็นหมวดหมู่ไหนก็ได้การงานไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตการเงินเรื่องความรักอะไรต่างๆก็คือเต็มที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการมา edit กันแล้วนะคะเราจะใช้แบบแอปไหนก็ได้นะแต่ว่าฟ้าจะใช้อยู่2แอปไม่เป็น Pocket ก็จะเป็น iBit Paint แต่ว่าวันนี้เราจะใช้เป็น iBit Paint ละกันก็เป็นแอปที่เราค่อนข้างถนัดคือจริงๆอ่ะเอาใช้แอปที่เพื่อนๆถนัดได้เลยในการจะแต่งรูปนะคะก็จะเอารูปต่างๆของเรานะคะจัดเรียงลงไปคือรูปแบบการจัดวางอะไรอย่างเงี้ยไม่ตายตัวเลยจะจัดเรียงยังไงก็ได้จะวางตรงไหนก็ได้แค่ให้เพื่อนๆรู้สึกว่ามันสวยคือเราชอบก็คือพอแล้วรู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาที่สุดแล้วเพราะว่าเราก็จะจัดเรียงให้แบบว่าแต่ละรูปมันค่อนข้างฟิตกันพอดีนะคะอันนี้ก็สามารถ spend time ได้เต็มที่เลยคือเราอ่านเจอมาจากหนังสือนะคะว่าแรงจูงใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขึ้นลงคือเราจะคาดหวังให้เรารู้สึกมีแรงจูงใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากและแรงจูงใจนะคะเขาไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองแต่ว่าเราจะต้องสร้างเขาขึ้นมาด้วยการเริ่มลงมือทำก่อนและนี่แหละค่ะคือการที่เราทำวิชั่นบอร์ดเนี่ยก็คือเริ่มลงมือทำแล้วและที่สำคัญนะคะเขาก็เป็นตัวช่วยที่ดีในการย้ำเตือนเราด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่หมั่นย้ำเตือนถึงเป้าหมายอยู่บ่อยๆเนี่ยแรงจูงใจก็จะค่อยๆหายไปจนเราก็จะรู้สึกไม่อยากทำสิ่งนั้นอีกแล้วหลังจากนั้นนะคะอันนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ารูปเนี่ยเต็มแล้วแต่ว่ามันก็จะมีช่องมีอะไรอย่างนี้อยู่คือฟ้าจะเหลือที่ตรงนั้นนะคะไว้สำหรับการใส่โค้ดเพิ่มแรงบันดาลใจเพิ่ม motivation นะคะซึ่งโค้ดพวกนี้เนี่ยก็สามารถหาได้จากตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าใน Pinterest ได้เหมือนกันแล้วก็จองมาจาก Pinterest นี่แหละทุกคนแล้วก็เอามาแปะก็จะเป็นโค้ดที่แบบว่าให้กำลังใจตัวเองหรือว่าทำให้ตัวเองแบบฮึดนะคะอันนี้ก็แบบ whatever เลยเพื่อนๆ เลือกได้เต็มที่แล้วก็จะมาแปะตกแต่งนะคะมันก็จะรู้สึกว่า vision board เนี่ยของเรามันฟูมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยขึ้น ถ้า
ท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเซฟแล้วก็แชร์ไปตาม device ต่างๆที่เราต้องการได้เลยอันนี้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็จะตั้งไว้ที่หน้าจอ iPad เพราะว่ามันเป็นที่ที่เราเห็นบ่อยที่สุดคือเราจะไปตั้งตรงไหนก็ได้หรือว่าทำแบบนี้เราก็จะปรินท์ออกมามาตั้งไว้ที่โต๊ะหรือว่าติดผนังห้องเลยก็ได้นะคะโอเคค่ะการทำ vision board ของเราก็เสร็จแล้วแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็มาท็อปปี้นี้แล้วเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่เราทำ vision board ไปแล้วกันแล้วก็เหตุผลที่ทำไมเราถึงยังทำอยู่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามัน effective จริงๆก็คืออันนี้นะคะจะเป็นvision board ที่เราทำของปี2024ทุกคนซึ่งแบบว่าจริงๆมันน่าอัศจรรย์อยู่นะเพราะว่าการที่เราแบบใส่เป้าหมายอะไรต่างๆของเราไว้อะทุกคนคือบางทีเราก็ทำทิ้งไว้ใช่ไหมเราก็ตั้งทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติแบบที่ไม่ได้โฟกัสเลยไม่ต้องไปเครียดแบบไม่ได้มานั่งดูบอร์ดทุกวันแล้วแบบเมื่อไหร่จะได้อะไรอย่างเงี้ยมานั่งมองจริงๆจังๆอ่ะช่วงเกือบสิ้นปีแล้วนี่แหละแล้วเราถึงเพิ่งมารู้ว่าจริงๆอ่ะเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการตามเนี้ยแทบครบแล้วคือแบบอัศจรรย์มากคือเรามาได้จริงๆเออเนาะนี่นะคะก็คือเป็นเหตุผลที่ทำไมเรายังคงทำต่อไปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อาจจะไปลองทำดูบ้างก็ได้นะคะไม่เสียหายก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ฟ้าด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าจะมีความสุขในช่วงสิ้นปีแล้วก็ในบรรยากาศเฟสทีฟแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ